การรักษาโรคภูมิแพ้ให้ได้ผลชะงัดนักแลทานตำแยแมวตัวผู้หรือตัวเมียต้มทานวันละ 1.5 ลิตรต่อวันสวัสดีครับวันนี้เป็นวันที่19กุมภาพันธ์2561นะครับในอุณหภูมิที่25องศาเซลเซียสนะครับเราวันนี้เรามาคุยถึงเรื่องสุขภาพนะครับถ้าท่านใดนะครับที่เป็นโรคภูมิแพ้นะครับแล้วก็จะมาตอบปัญหามากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง LINE ทาง YouTube ทาง Facebook นะครับก็คือมีปัญหามากมายนะครับว่าเอ๊ะทานแล้วก็ยังไม่ดีขึ้นนะครับเราจะทานอย่างไรนะครับก็คือทานวันละนะครับอย่างน้อยนะครับต่างน้ำเลยก็คือทานอย่างน้อยวันละ 1.5 ลิตรนะครับก็มีหลายท่านบอกว่าเอ้ยพี่โจหนูทานแล้วก็ยังไม่ดีขึ้นเลยเนี่ยทานมาเดือน1เดือนแล้วนะครับก็ยังไม่ดีขึ้นเลยนะครับจริงๆแล้วการทานนะครับก็คือทานต่างน้ำเลยให้ได้ดีที่สุดนะครับคุณจะเห็นผลนะครับว่าตำแยแมวนะครับในการรักษาโรคภูมิแพ้โรคฮิตของคนเรานะครับไปดูเลยครับนี่แหละครับก็คือตำแยแมวนะครับผมตำแยแมวที่ใช้ในการรักษาโรคภูมิแพ้ชะงัดนักแลที่หลายๆคนหานะครับแต่ช่วงนี้ก็คือช่วงหน้าแล้งนะครับผมต้องขออภัยท่านผู้ชมนะครับแล้วก็แฟนคลับนะครับว่าในการรักษาโรคภูมิแพ้นะครับก็คือใช้ประมาณ1กำมือนะครับตากแห้งแล้วนะครับล้างน้ำให้สะอาดนะครับแล้วตากแห้งนะครับเราก็จะเอาส่วนนี้ไปต้มนะครับให้ได้น้ำนะครับอย่างน้อยนะครับทานวันละ 1.5 ลิตรนะครับชะงัดนักแลล่ะครับก็มีหลายท่านที่บอกว่าเออทานแล้วยังไม่ดีขึ้นเพราะว่าทานแบบนี้หรือเปล่านะครับแค่นั้นเองนะครับต้องขออภัยแฟนคลับนะครับว่าช่วงนี้ยังจ่ายให้ไม่ได้นะครับเพราะว่ามีไม่กี่ต้นแค่นั้นเองนะครับตำแยแมวนะครับเป็นรักษานะครับโรคหืดหอบของแมวแล้วก็รักษาโรคภูมิแพ้ในของคนได้ด้วยนะครับนี่แหละครับตำแยแมวนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวผู้หรือตัวเมียนะครับแต่ที่บ้านผมในตัวผู้มันจะเยอะนะครับผมนี่แหละครับตำแยแมวที่ใช้ในการรักษาโรคภูมิแพ้เลยอยากให้ท่านผู้ชมเข้าใจว่าถ้าช่วงหน้าฝนผมจะจ่ายให้เลยนะครับแต่นี่หน้าแล้งนะครับมีไม่กี่ต้นแค่นั้นเองตำแยแมวตัวผู้หลังจากที่เราต้มเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือให้เย็นก่อนนะครับแล้วก็มากรอกใส่ขวดนะครับวันละ 1.5 ลิตรยังไงคุณก็ต้องหายแน่นะครับอาการคันจมูกแล้วก็ขึ้นตานะครับแล้วก็จามไม่หยุดนะครับนี่ก็คืออาการโรคภูมิแพ้นะครับโรคฮิตนี่แหละครับนี่ก็จะเป็นอาการของโรคฮิตนะครับที่คนเป็นมากนะครับไม่ว่าจะแพ้ฝุ่นแพ้ไรฝุ่นแพ้ผ้าห่มแพ้ควันขม่าวรถยนต์แพ้ควันไฟนะครับนี่แหละครับขึ้นนี่นะครับแล้วก็ขึ้นที่ตานะครับผมก็จะน้ำตาร่วงประจำแล้วก็แสบคันนะครับนี่แหละครับอาจจะข้ามพันไปเลยอาจจะเป็นถึงขนาดจมูกเหม็นนะครับนี่แหละครับทานวันละ 1.5 ลิตรกดติดตามกดแชร์กดไลค์ที่ YouTube ช่องโจฮักนะสารคามและช่องคนสัญจรแวะกินแวะเที่ยวและช่องสมเกียรติไก่ชนฟาร์มน้องใหม่นะครับอีกช่องหนึ่งนะครับที่ร่วมงานกันทำนะครับก็คือนะครับโรคภูมิแพ้นะครับรักษาด้วยตำแยแมวตัวผู้หรือตัวเมียก็ได้นะครับถ้าถิ่นฐานใดอยู่มีตัวเมียเยอะนะครับเราก็ใช้ตัวเมียส่วนตัวไหนที่มีทั้งตัวผู้และตัวเมียก็ต้มไปด้วยกันนั่นแหละครับอย่าไปคิดอะไรมากมายนะครับชะงัดนักแล